ตั้งแต่วันเสาร์นะคุณผู้ชมผ่านมาหวันเป็นตามนั้นครับแล้วก็อย่างที่เกริ่นไว้ช่วงต้นรายการครับเราเห็นความเคลื่อนไหวทั้งนอกสภาและก็ในสภาในสภาก็ถกเถียงกันไปเรื่องของข้อบังคับข้อที่41็นอกสภาก็มีความเคลื่อนไหวของสารรัฐธรรมนูนครับคุณผู้ชมตอนนี้พอสารวินิจฉัยออกมาทําให้หลายคนมองว่าโอ้โหพอมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคู่กันอย่างนี้คุณพิธาไปไหนไม่ได้เลยนะครับต้องจํายอมยอมรับคําสั่งศาลพี่ประจักษ์ครับ พี่ประจักษ์เคยพูดถึงการประสานงานไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอย่างฉากหลังพี่ประจักษ์เนี่ยสี่ประสานสี่ประสานเกิดขึ้นพร้อมกันคุณพิธาน่วมเลยพี่ประจักษ์อธิบายหน่อยมันมายัางไงสี่ประสานครับก็มีความชัดเจนมากนะครับถ้าเราไปร้อยเรียงไปดูไปปฏิบัติต่อนะครับจับจิ๊กซอว์แต่ละตัวมาต่อกันนะครับเราก็จะได้เห็นภาพว่าทั้งหมดที่เราได้เห็นภาพของคุณพิธาเมื่อวานนี้ครับ มันมาจากเรื่องของการทําหน้าที่ของแต่ละฝ่ายแต่ละองค์กรหรือไม่รหรือมันเป็นเรื่องของการประสานหรือเป็นเรื่องของการติดต่อหรือเป็นการทํางานในษายต่างคนต่างทำมันก็ยังเป็นปมปริศนาขึ้นอยู่กับมุมมองแต่ละคนนะครับว่าจะต่อจิ๊กซอว์เหล่านี้ออกมาเป็นภาพอย่างไรนะครับความจริงเนี่ยเรื่องขบวนการนะครับในการที่จะเตะสกัดนะครับไม่ให้นายพิธาลิม้มเจริญรัตน์เป็นนาย,ยกรัมเตรีนะครับเตะสกัดไม่พักก้าวไกล กลายเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลเนะี่ยไม่ได้ถูกเปิดประเด็นมาจากใครครับถูกเปิดประเด็นออกมาจากแกนนําในพักเก้าไกลด้วยกันเองครับแม้แต่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ครับหัวหน้าพักแคนดิเดตนายกครับนอกจากนี้ครับคุณชัยธวัฒน์ตุลาทนนะฮะหรือแม้แต่รังสิมันโรมครับก็เป็นคนที่พูดเปิดประเด็นนี้มาตั้งแต่ต้นครับว่ามีขบวนการนะครับมีการทําเป็นขบวนการในการที่จะเตะสกัดนายพิธาไม่ให้เป็นนายก เทสกาดไม่พักเก้าไกลเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลครับในท้ายที่สุดเนี่ยเ,เราก็ได้เห็นภาพเมื่อสักครู่ครับเป็นภาพขายซ้ําเดิมนะครับในจุดเดิมมุมเดิมลักษณะเหมือนเดิมเลยครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนตัวแสดงครับจากคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับเมื่อปี62สองเปลี่ยนมาเป็นคุณพิธ,ธาลิ้มเจริญรัตน์ครับนะฮสำหรับภาพการอำลานะครับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นภาพจำที่หลายต่อหลายคนนั้น ถือได้ว่านี่เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นครับนะเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนผู้แสดงเท่านั้นเองครับความจริงเรื่องที่มีการพูดถึงกระบวนการในการที่จะเตะสกัดมีการพูดมีการร้อยเรียงนะครับมีการต่อจิ๊กสอว,ว่าเป็นผลงานของการประสานของสี่ฝ่ายมันส่อเข้าลางมาตั้งแต่ต้นครับมาตั้งแต่หลังการเลือกตั้งหลังการเลือกตั้งปับ๊บพร ก้าวไกลครับกลายเป็นพักที่แลนสไลด์ครับไม่ใช่พักเพื่อไทยครับแลนสไลด์กลายเป็นพักอันดับหนึ่งครับแน่นอนครับนี่ทําให้ทั้งวงการเนี่ยช็อกนะครับแล้วก็พลิกตําราในการที่จะรับมือกันไม่ทันทีเดียวครับถึงแม้ว่าคําร้องเกี่ยวข้องกับการทุจริตเลือกตั้งนะฮะของพักก้าวไกลอาจจะมีไม่มากครับแต่เราก็ได้เห็นนะครับว่ามีการเริ่มต้นจากคําร้องเรียนนะครับหลายเรื่อง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นจัดหนักจัดเต็มนะครับไปที่กกตครับหลายเรื่องครับมีตั้งแต่เรื่องอะไรเรื่องการปราศัยที่จังหวัดพิศนุโลกของรองประธานสภา,าผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งครับคุณปฏิพัฒน์สันติพาดานี่ถูกกล่าวหาว่าไปพาดพิงสถาบันถัดมาเรื่องอะไรเรื่องจุดยืนและท่าทีการติดแฮชแท็กครับมาตรา112ครับกลายเป็นประเด็นที่ถูกร้องไปยังกกตเช่นกันครับ รวมไปเจกก้กระตั้งถึงปมคำร้องว่าสามแกนนำของพรรคอนาคตใหม่ในอดีตครับไม่ว่าจะเป็นคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองจิตก็ดีคุณพนิกาวันนิดก็ดีรวมทั้งอาจารย์ปิยบุตรแสงกระดกกุลนะเข้าไปแทรกแซงครอบงำนะครับในส่วนของพรรคเก้าใครนี่เป็นคำร้องครับที่ร้องไปที่กกตก่อนที่ในเวลาต่อมาครับหลังการเลือกตั้งนะครับกกตก็ยกคำร้องนะครับทั้งหมดสี่คำร้องนะครับนะฮะยกคำร้องทั้งสี่คำร้องไป แต่คราวนี้คำร้องใหม่ครับคำร้องใหม่ที่ตามมาและกลายเป็นคำร้องที่นำไปสู่ศาลร,รัฐธรรมนูญครับแล้วก็นำไปสู่มติของศาลร,รัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้ครับในการรับคำร้องไว้พิจารณาและก็ยังมีคำสั่งให้คุณพิธานั้นพักการทำหน้าที่สสไว้นะครับนี่คือคำร้องเกี่ยวข้องกับปมการถือหุ้นไอทีวีครับของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์4 0 0 0 0หุ้น เป็นการยื่นคำร้องครับเป็นการตามติดนะครับแบบไม่ปล่อยของคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนาครับคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนาครับหนึ่งในนักร้องเรียนชั้นแถวหน้าของประเทศไทยครับไปยื่นเรื่องนี้นะครับเกาะติดไม่ปล่อยครับนะฮะเป็นการเปิดประเด็นสําคัญเลยนะครับขณะเดียวกันนะครับการไปยื่นร้องเพิ่มเติมนะครับถือว่าเป็นการสอดรับสอดประสานกันหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นคุณศรีสวรรจัญญาครับเลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญครับคุณคุณสนธิยาสวัสดีครับนี่เป็นอดีตผู้สมัครเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐนะครับอีกคนหนึ่งก็คือคุณนพพรุตวรชิตวุฒิกุลครับคนนี้เป็นแกนนําของกลุ่มพิราบขาวปี2006ครับปฏิเสธไม่ได้ว่ามีส่วนนะครับในการยื่นร้องเกี่ยวข้องกับปมถือหุ้นไอทีวีของคุณพิธานะับ นี่เป็นจุดเริ่มต้นครับเป็นการส่งสัญญาณว่าเรื่องนี้งานยากสําหรับคุณพิธาและก็พักเก้าไกรครับรวมทั้งแปดพักการเมืองที่รวมตัวกันนะครับในการที่จะ,ะเสนอคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีครับจุดเริ่มต้นสําคัญเลยนะครับคราวนี้หลังจากนั้นเราไปดูบทบาทของสอสอและสวนะครับในการประชุมรัฐสภาก็ดีครับหรือแม้แต่ท่าทีที่มีการแสดงออกในช่วงที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่ามีความชัดเจนมาก ถึงชัดเจนที่สุดครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสวรครับท่าทีโดยส่วนใหญ่นะครับก็แสดงท่าทีต่อต้านคัดค้านไม่เอาคุณพิธามาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะมีสวบางส่วนครับที่บอกว่าพร้อมที่จะสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีครับแต่ว่าพอถึงวันโหวตสาคัญครับวันที่13กรกฎาคมการโหวตครั้งแรกปรากฏว่ามีเสียงสวไปโหวตให้เพียงแค่13คนเท่านั้นเองครับ ที่เหลือเนี่ยไม่ได้โหวตหนุนนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นั้นปรากฏว่าไปงดออกเสียงครับนะฮะเหตุผลที่มีการอ้างที่พูดถึงกันโดยส่วนใหญ่ก็คือเรื่องมาตรา1,12ครับนะบถือว่าเป็นนโยบายสำคัญของพรรคเก้าไกลที่ในส่วนของสวบ,บอกว่าอย่างนี้หยอมไม่ได้นะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเราไปดูบทบาทของสวในช่วงที่ผ่านมานะครับและฉายภาพเห็นชัดเจนมากก็คือในการอภิรายเมื่อวานนี้ครับ เรื่องการพิจารณานะครับยัตติว่าการเสนอชื่อของคุณพิธาซ้ําเข้าไปรอบที่สองนั้นนะครับหนึ่งถือเป็นยัตติหรือไม่สองก็คือมันจะไปขัดกับข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่41นะฮะซึ่งแน่นอนที่สุดครับสวที่มีบทบาทอย่างยิ่งเลยเมื่อวานนี้จัดได้ว่าเป็นสวตัวตึงครับที่ยืนประทะคารมนะครับประทะฝีปากกับทางสสขอพักเก้าไกลตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับสองคนครับ คุณสมชายสแสวงการครับนี่ถือเป็นประธานกรรมธิการสิทธิเสรีภาพนะครับของวุฒธธิสภาอีกคนหนึ่งก็คือคุณเสรีสุวรรณพานนท์ครับประธานกรรมธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของวุฒิสภาครับสองคนนี้บทบาทชัดเจนมากนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับในส่วนของคุณเสรีนั้นนอกเหนือจากการเป็นประธานกรรมธิการพัฒนาการเมืองแล้วนะครับ ก็คงจะจําได้ครับการวิธีการชุดนี้แต่ละคนล้วนแล้วแต่เป็นตัวตึงครับในการต่อต้านคุณพิธาอย่างเช่นกรณีกรณีของสอวอนะครับที่มีบทบาทก็คือคุณกิติศักดิ์รัตนวราหะนี่ก็อยู่กรรมธิการพัฒนาการเมืองเช่นเดียวกันนะ,ะับ และแน่นอนที่สุดกรรมธิการชุดนี้เคยสร้างความมือฮาก่อนหน้านี้ครับหลายคนคงจะจํากันได้ครับบอกว่าจะเดินหน้าศึกษาและจะนําไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูนครับจะไปแก้เรื่องปมการเป็นนายรัฐมปรีได้ไม่เกิน8ปีก็เลยถูกมองตั้งแต่ตอนนั้นครับว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยจะไปเอื้อประโยชน์ให้กับทางพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งตอนนั้นประกาศที่จะไปต่อบนเส้นทางทางการเมืองหรือไม่อย่างไรนะครับนะฮะขณะที่ในส่วนของสอสอบ้างครับ เราไปดูบทบาทของสสนะครับสสในขั้วของรัฐบาลเดิมนี่ก็เรียกได้ว่าโดยส่วนใหญ่ก็มีจุดยืนชัดเจนมาตั้งแต่ต้นครับว่าจะไม่ร่วมกับพรรคการเมืองที่สนับสนุนนะครับการแก้ไขมาตรา112ซึ่งก็หมายถึงพรรคเก้าใครครับพรรคการเมืองในขั้วของรัฐบาลเดิมจุดยืนเหมือนกันหมดเลยครับนะฮะนอกจากนี้ยังประกาศชัดเจนนะครับบอกว่าจะไม่โหวตให้กับนายพิธาแล้วก็แสดงออกน,นะครับในการโหวตเมื่อวันที่13กรกฎาคม ะะและก็ยังแสดงออกนะครับในผลการลงคะแนนนะครับเมื่อวานนี้ครับในยติที่เกี่ยวข้องกับการเสนอชื่อซ้ําของคุณพิธานะครับนี่ก็คือความชัดเจนในส่วนของจุดยืนของสสโดยเฉพาะยิ่งในขัวของรัฐบาลเดิมนะครับคราวนี้ไม่ว่าจะเป็นความบังเอิญหรือจะเป็นเรื่องของการกําหนดตัวบุคคลนะครับในการที่จะวางกลยุทธ์ที่ชัดเจนก็ตามทีครับ ปฏิเสธไม่ได้ว่าสสนะครับคนที่โดดเด่นที่สุดเมื่อวานนี้ครับโดดเด่นมากนะครับยืนปราฟิปากับทางซีของก้าวไกลนะครับที่นําโดยคุณวิโรธลักษณะอดิสรนะนครับตั้งแต่ต้นจนจบเหมือนกันครับก็คือคุณอัครเดชวงพิทักษ์โรดครับนี่เป็นสสจังหวัดราชบุรีครับเป็นโฆษกของพักรวมไทยสร้างชาติครับพักรวมไทยสร้างชาติคงจําได้นะครับพักนี้มีคดีเดตนายกก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับ และพลเอกประยุทธ์นั้นก็ยังเป็นประธานแนวทางและยุทธศาสตร์ของพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยนะครับสอสอ,สอจากพรรคการเมืองอื่นแม้จะมีการภิปรายบ้างครับเมื่อวานนี้ก็เป็นการอาภิปรายแบบประปรายครับแต่ว่าใครได้สําคัญมาสอดมาที่คุณอัครเดชครับถือว่ามีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งเลยเมื่อวานนี้นะครอันนี้ก็คือบทบาทในส่วนที่ส่วนที่สและสครับก็คือสอสอและสวรครับ คราวนี้กลับมาดูที่บทบาทของทางกรรมการการเลือกตั้งครับนี่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าถูกมองว่ามีบทบาทสําคัญนะครับและมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งครับที่ทําให้หนายพิธานั้นจอดไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ครับนะฮะแล้วมายุติลงเมื่อวานน,นี้กกตเนี่ยถูกมองนะครับความจริงถูกมองมาตั้งแต่ต้นแล้วแต่ว่าในช่วงหลัง ก็กตนี่ดูเหมือนจะจะขยันนะครับในมุมในมุมของหลายต่อหลายคนเพราะว่าขยันมากผิดปกติครับมีการประชุมพิจารณาคำร้องนะครับที่มีการยื่นเข้ามานะครับแล้วก็ให้สุดท้ายเนี่ยนะฮะนำไปสู่การส่งต่อไปยังสารรัฐธรรมนูนครับพิจารณาสามวันติดต่อกันเลยนะครับและทันทีที่มีมติ4ต่อหนึ่งครับให้ส่งคำร,ร้องไปที่สารรัฐธรรมนูญปรากฏว่ากกตส่งเจ้าหน้าที่ครับ ส่งลังเอกสารสามลังครับไปที่ศาลร,ร,รัฐธรรมนูญในวันนั้นทันทีครับไปถึงประมาณสักบ่ายสามก,กว่าๆนะครับนะฮะอันนี้ก็เรียกได้ว,ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับกับการลงมติของทางกกตครับเมื่อวันที่12กรกฎาคมน,นะฮะนี่คือในส่วนของกกตครับเข้ามาเป็นประสานในส่วนที่4ครับลำพังแค่4ี่ประสานนี่คุณอุรคุณรชัยคุณอนุชาครับก็เรียกได้ว,ว่าโดนกันจนน่วมแล้ว หาทางเดินต่อเนี่ยยากแล้วนะครับแต่ยังมีสารรัฐธรรมนูญครับเมื่อวานนี้มีมติในการที่จะรับคำร้องเรื่องปมการถือหุ้นไอทีวีของคุนพิธารับอีกครับแล้วมีคำสั่งให้ยุติการทำหน้าที่สสไว้จนกว่าสารจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นครับนี่ฮะมันเป็นดาบที่ซ้ำเข้ามาและไม่จบเพียงแค่นี้ครับทั้งสองหน้าควรจะจำก็ได้ครับเมื่อวันที่12กรกฎาคมนะครับสารรัฐธรรมนูญมีมติในการรับคำร้อง ของคุณธีรยุทธ์สุวรรณเกศรครับนี่เป็นทนายความนะครับอดีตทนายความของพระพุทธอัฐอิสระในอดีตครับ,รบยื่นคําร้องบอกว่าให้สารน้ำนูลวิิจฉัยการกระทำของคุณพิธาในฐานะผู้ถูกร้องที่1และวพักก้าวไกลผู้ถูกร้องที่2ครับกรณีไปเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาครับนะครับฉบับที่พศน,นะครับเพื่อน,นำไปสู่การแก้ไขมาตรา1 1 2ครับ บอกว่านี่เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพนะครับในลักษณะล้มล้างการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ครับนี่ฮะอันนี้วันที่12บกับสารน้ำูญก็รับไวไ้วินิจฉัยถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนะครับถึงแม้จะเป็นจุดเริ่มต้นและจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่การรับคําร้องเพราะว่าคุณธีรยุทธ์เนี่ยไปร้องที่อายการสูงสุดแต่อัยการสูงสุดไม่ได้มีคําตอบรับหรือปฏิเสธมาไปใน15วัน ซึ่งแนวทางตามรัฐมนูนก็ไปยื่นโดยตรงที่สารรัฐมนูญได้แต่ถ้ามันไปสุดทางคุณอุรชัยคุณอนุชาครับถ้าไปสุดทางแล้วสุดทางสุดท้ายเนี่ยมีความเห็นของสารรัฐมนูญสอดคล้องกับคําร้องของคุณธนิยุทธ์ครับโอ้โหนี่เรื่องใหญ่เลยครับสำหรับพัก 9, คก้าวไกลกรรมการบริหารพักยกเข่งเลยครับแล้วก็ถูกยุบพักด้วยนะฮะแล้วก็จะมีสิทธ ในการที่จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วยจะก,กี่ปีก็ขึ้นอยู่กับคำวิจัยของสารนฐตธรรมนูญครับครับ,รบนี่มันก็คือภาพที่ถูกประติประต่อขึ้นมานะครับคราวนี้จัดชัดเจนว่าเป็นเรื่องของการประสานกันจริงหรือไม่หรือต่างฝ่ายต่างคนต่างทำหน้าที่ตามบทบาทของแต่ละองค์กรที่จะต้องรับผิดชอบก็ว่ากันไปครับแต่ทั้งหมด มันฉายภาพไ้เห็นแล้วก็ไปสอดคล้องกับสิ่งที่คุณพิธาและก็แกนนำและพรรคก้าไกลบอกว่ามันมีขบวนการในการที่จะเตสะสกัดคุณพิธาและพรรคก้าวไกลครับครับถ้ามองใกล้เข้ามานิดหนึง่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้มันจะส่งผลต่อการร่วมรัฐบาลของพรรคก้าไกลหรือเปล่าพี่ประจักษ์ครับงดแน่นอนที่สุดครับเพราะว่าถ้าเราดูจากท่าทีของพรรคพรรคการเมืองอื่นครับแม้แต่ในขั้วของรัฐบาลเดิมซึ่งน่าจะเป็นเป้าสําคัญนะครับที่รพรรคก้าวไกลจะต้องเล็งเอาไว้นะครับ พักภูมิใจไทยนี่ออกมาประกาศกอดใครเพื่อนเลยครับบอกว่าถ้ายังมีก้าวไกลเป็นมัดขัตต้มอยู่กับพักเพื่อไทยเขาก็ไม่ร่วมด้วยครับครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าสลัดก้าวไกลออกไปแล้วไม่ไปเอาพักในขั้วร,รัฐบาลเดิมยังไงเสียงก็ไม่ได้เกินกึ่งหนึ่งในสภาครับอืนี่คืองานยากของทางพักเพื่อไทยยังไม่นับรวมนะครับว่าเพื่อไทยเนี่ยถ้ามีการเสนอชื่อนะครับในการประชุมบวชครั้งต่อไปเนี่ยจะเสนอชื่อใครเพราะถ้าเสนอไปแล้วยังอยู่ ยังมีพักเก้าไกลเนี่ยติดสอยห้อยตามไปด้วยคนนั้นมีโอกาสที่จะเหมือนกับคุณพิธาครับครับอย่าหรือว่าเสนอชื่อได้ครั้งเดียวครับครั้งเดียวไม่ปัดตกเลยครับครับขอบคุณพี่ประจักษ์ครับขอบคุณครับ